ครับก็วันนี้ครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ว่าเราได้มาพบกันพร้อมกันทั้ง5เรื่องมาวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีครับที่จะช่วยกันผลักดันครับซีรีส์วายของเราให้ผู้คนได้รู้จักมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มการช่องทางรับชมให้มากกว่าเดิมครับโดยที่ว่าช่องก้าวของเราก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยเผยแพร่ครับต่างๆเผยแพร่ความสังต่างให้กับซีรีส์วายให้คนจักมากยิ่งขึ้นครับเป็นการตอกย้ำการเป็นมาในรอบ10ปีใช่ไหมคะของการสร้างตำนานซีรีส์วายก็อย่างที่เรียนไปครับว่าครบรอบ10ปีพอดีนะปี 57ครับก็ถือว่าช่วงนั้นได้รับกระแสเขาเรียกว่ากระแสซีรีส์วายในไทยเป็นเรื่องแรกๆเลยนะครับวันนี้กลับมา10ปีผมเชื่อว่าคือผ่านอะไรมาเยอะครับผมเชื่อว่ามีการพัฒนาคอนเทนต์ต่างๆมากมายแล้วก็มีการเขาเรียกเรียนรู้เนาะแล้วก็เชื่อว่ากลับมาครั้งนี้ผมว่ามันมีเขาเรียกอรรถรสในการรับชมมากขึ้นแล้วก็มีความหมายหลายๆอย่างซ่อนอยู่ในเรื่องมากมายครับสำหรับการความคาดหวังดีกว่าความคาดหวังผมมองว่าไม่เชิงคาดหวังครับเชิงว่าสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นมากกว่าผมว่าเรื่องของประสบการณ์ครับที่คนได้รับประสบการณ์สิ่งนี้ครับก็ประสบการณ์ร่วมกับทางพาร์ทเนอร์เองแล้วก็ตัวแสดงเองหรือแม้กระทั่งมอบประสบการณ์ดีให้กับแฟนคลับหรือผู้ชื่นชอบซีรีส์ประเภทดีครับซีรีส์ซีรีส์วายครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความคาดหวังแล้วกันเนาะให้ทุกคนได้ช่วยติดตามแล้วก็เรียกว่าเป็นซีรีส์ฟิลกู๊ดนะก็อาจจะให้ทุกคนแบบว่ามองก็เลยเปิดใจแล้วก็ช่วยกันเผยแพร่แล้วก็ส่งเสริมครับซีรีส์ครับการทำงานร่วมกับทางคอมมิชชั่นก็การทำงานร่วมกันผมมองว่าก็คือทุกท่านก็คือพลังเสียสละทั้งแบบแรงกายแรงใจครับทำเป็นผลงานตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อให้สื่อสายตาผู้ชมทุกท่านเนี่ยผมมองว่าทุกคนก็มุ่งมั่นครับผมยิ่งเชื่อว่ายังไงก็เป็นคอนเทนต์ที่ดีครับแล้วก็ครบรถแน่นอนได้ของความพิเศษค่ะถึงการทำงานร่วมกับช่อง9ค่ะแล้วก็ซีรีส์ของเราขายของได้เลยค่ะพี่เดชดีใจครับดีใจที่ได้กลับมาทำงานร่วมกันกับช่องป้ายอีกครั้งครับช่อง9ครับที่โอกาสครับก็ต้องตัวสไตล์เป็นซีรีส์หวานใสนะครับสไตล์วัยรุ่นเรื่องราวของหนุ่มวิศวะกับหนุ่มแพทย์ครับผมครับความพิเศษของซีรีส์เราค่ะพี่เดชที่ตั้งไว้ว่าจะนำเสนอแน่นอนคือจริงๆแล้วอยากจะบอกว่ามันเป็นการเอานิยาย2เล่มมารวมกันนะครับเพราะฉะนั้นความเข้มข้นมันจะเยอะมากแล้วก็เรามีคู่ถึง3คู่นะครับแล้วก็ยังมีความลับอื่นเยอะแยะมากมายสอดแทรกถึงเรื่องนี้ซึ่งจริงๆแล้วเราอยากจะพาทุกคนย้อนกลับไปสู่ในวัยที่เป็นนักศึกษากันอีกครั้งนึงครับพี่ต้อมนะคะค่ะเดโรสปาค่ะก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่2แล้วที่ทำร่วมกับทางสถานีนะคะซึ่งปีที่แล้วเราก็มีแล้ว1เรื่องแล้วก็เรื่องนี้ก็เลยอยากให้ฝากเพราะว่าความสนุกมันอยู่ที่ตัวละครทั้งหมดนะคะแล้วก็ศักยภาพของน้องที่เคยมีผลงานกันอยู่แล้วแล้วก็แน่นอนเราจะพาคุณไปเที่ยวที่ทะเลต่างๆรับรองได้ว่าต้องสนุกแน่นอนนะคะค่ะคุณค่ะสาววันนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ตื่นเต้นค่ะเราเป็นน้องใหม่ต้องบอกว่าน้องเล็กสุดในนี้เลยก็ฝากทุกคนเป็นพี่เลี้ยงด้วยนะคะก็จะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดออกมาในแบบที่เราถนัดค่ะในโปรเจกต์นี้มีทั้งหมด3คนนะคะใช่ค่ะเราวางไว้คาแรคเตอร์เป็นแบบไหนไงบ้างคะก็เป็นฟีลกู๊ดมีคอมเมดี้ด้วยแล้วก็มีดราม่าด้วยค่ะเพราะเชื่อว่าคนไทยก็ยังชอบดราม่าอยู่ครบรุ่นเลยใช่มั้ยคะใช่ค่ะต้องมีเนื้อเราจินฉากต่างๆที่ออกมาแล้วรู้สึกว่าแซ่บเหมือนกันนะคะภาพสวยไหมครับภาพสวยมากเลยค่ะก็ฝากค่ายใหม่ชื่อ Glory Day Entertainment นะครับแล้วก็เราตั้งใจทำงานทุกอย่างเต็มที่เลยนะครับเป็นซีรีส์วายไทยเกาหลีโดยที่มีพระเอกเป็นเกาหลีเราไปบินไปเชิญเกาหลีมาจากที่เกาหลีเลยแล้วก็ตอนนี้ถ่ายทำเสร็จแล้วเป็นซีรีส์วาย Feel Good มีครบทุกรสชาติเหมือนกันนะครับฝากทุกคนรอติดตามชมรายปีนี้ครับตอบย้ำตอบแล้วตอบอีกกับซีรีส์เลิฟซิกค่ะก็ฝากซีรีส์เลิฟซิกด้วยนะคะแล้วเป็นการกลับมาที่ทำร่วมกับทางช่อง9ด้วยอีกครั้งนึงนะคะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยแล้วก็วันที่15กันยายนนี้เป็นเรื่องเปิดเลยที่จะออนแอร์แล้วนะคะก็ฝากทุกคนนะคะช่วยติดตามเลิฟซิก2ซีรีส์ด้วยค่ะพี่บอลคะส่งท้ายนะคะเชิญชวนพี่ยูครับเชิญชวนเนี่ยค่ะว่าอยากให้มาติดตามได้ที่ไหนยังไงบ้างคะก็ครับก็อยากจะฝากทุกท่านนะครับช่วยติดตามนะครับแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบซีรีส์ทั้งหมด5เรื่องนี้ครับแต่ว่ามันอาจจะไม่จบแค่5เรื่องนะมีเรื่องอื่นตามอีกนะครับก็อยากให้ทุกคนช่วยติดตามครับก็ติดตามไวเลตี้ครับทั้ง9 กด 30ครับผมส่วนซีรีส์นะครับก็ฉายวันอาทิตย์5 ทุ่มนะครับก็ไปครับ